สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Lifestyle Channel by Yamaha รายการสำหรับแฟนพันธุ์แท้ Yamaha 100% อย่างทุกคนครับช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์การขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลกับ Yamaha Automatic Press Touring Tip ซึ่ง Yamaha ได้เชิญสื่อมวลชนสายรถจักรยานยนต์ร่วมขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์กลุ่มออโตเมติกครบทุกรุ่นทุกเซกเมนต์รวมทั้งหมด9รุ่นด้วยกันประกอบไปด้วยแกลนฟิลาโน่ไฮบริดคิวบิกส์ฟีโน่ฟรีโก้เล็กซี่ GT 125 Airlox 155 Nmax และ Xmax 300ซึ่งไม่เคยมีครั้งใดที่จะมีการทดสอบมอเตอร์ไซค์มากเท่านี้มาก่อนและครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ Yamaha นำมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด9รุ่น30คันมาให้สื่อมวลชนทดลองขับขี่กันอย่างเต็มที่โดยมีเป้าหมายอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ200กิโลเมตรนั่นเป็นการขับขี่ทดสอบท่องเที่ยวทางไกลแบบสบายๆชิวๆโดยเริ่มต้นออกสตาร์ทกันที่ด้านหน้าของศูนย์บริการแห่งใหม่ล่าสุด Yamaha Premium Service ถนนศรีนครินทร์ในช่วงเช้าของวันที่2กันยายน2562ที่ผ่านมาโดยการทดสอบท่องเที่ยวทางไกลในครั้งนี้ทาง Yamaha ได้มีการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนแลกสลับเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์กันได้อย่างเต็มที่ใครอยากขี่คันไหนก็ขี่ไปได้เลยครับตัวผมเองนั้นเลือกขับขี่ Yamaha Nmax 155cc ออโตเมติกระดับพรีเมียมดีไซน์หรูหราสายพันธุ์แท้จากตระกูล Max Series โดยในช่วงแรกของการเดินทางนั้นก็เป็นการข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรุงเทพไปยังฝั่งธนบุรีที่อำเภอบางน้ำผึ้งผ่านเส้นทางชาวบ้านวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมหลายคนที่ไม่เคยไปต้องบอกเลยครับว่ามีความคลาสสิกเป็นอย่างยิ่งสำหรับ Yamaha Nmax 155cc ในขณะนี้ก็มี4สีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปประกอบไปด้วยสีน้ำเงินสีขาวสีเทาราคาแนะนำอยู่ที่ 81,000 บาทส่วนสีดำล้อแม็กสีทองนั้นราคาอยู่ที่ 81,500 บาททุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า Nmax 155cc ของ Yamaha นั้นเป็นตัวพรีเมียมให้ความหรูหราร้อนแรงสไตล์ Max Seriesถ้าเปรียบเทียบเรื่องของราคาค่าตัวต้องบอกเลยครับว่า Nmax 155นั้นคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งด้วยราคาค่าตัวของคู่แข่งขันรายสำคัญก็คือ Honda PCX 150ที่มีราคาหน้าร้านสูงเกินกว่า 90,000 บาทนะครับบางร้านก็เฉียด 100,000 บาทก็จะเห็นว่าราคาของ Nmax นั้นถูกกว่าอย่างมากมายทีเดียวหลังจากวิ่งลัดเลาะชมความสวยงามของเส้นทางชายทะเลบางขุนเทียนไปแล้วก็มาแวะทานอาหารกลางวันแสนอร่อยกันที่อินเลยารีสอร์ทความเร็วในการเดินทางก็มีตั้งแต่60กิโลเมตรชั่วโมงขึ้นไปจนถึง120กิโลเมตรชั่วโมงครับขี่แบบชิลๆสบายๆต้องบอกเลยครับว่าเป็นการขับขี่ท่องเที่ยวที่น่าสนุกเป็นอย่างยิ่งสำหรับ Yamaha Nmax 155นั้นทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ Blue Claw Technology 155cc ให้พลังอัตราเร่งความเร็วความแรงที่เหนือกว่าด้วยวาล์วแปรผัน VVAหรือ Variable Valve Actuation นี่คือจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ Yamaha Nmax นะครับมีอัตราเร่งที่เหนือกว่าคู่แข่งขันทุกค่ายในขณะนี้และในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์คุณพงศธรเอื้อมงคลชัยรองประธานกรรมการบริหารของ Yamaha กล่าวถึงงานครั้งนี้อย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีทุกท่านนะครับวัตถุประสงค์ในวันนี้เนี่ยเพื่ อเชิญชวนสื่อมวลชนนะครับมาทดลองขับขี่การฟิโนไฮบริดนะครับหลังที่เราเปิดตัวสินค้านี้และประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วฮะก็เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนนะครับว่าสินค้าที่เราตั้งใจพัฒนามาเนี่ยนะครับก็ถูกใจรสนิยมของคนไทยดีๆนะครับถ้ามองย้อนหลังกลับไปนะครับฟิลาโน่เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็หลังนั้นเพียง2ปีเราก็ปรับปรุงให้เป็นให้ชื่อว่าแกรนฟิลาโน่นะครับพอมาปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับเราก็เปิดตัวแกรนฟิลาโน่ไฮบริดตัวนี้นะครับซึ่งเติมท้ายด้วยคำว่าไฮบริดนะครับหมายความว่าใช้ประยุกต์เทคโนโลยีล่าสุดนะครับนำการขับเคลื่อนไฟฟ้าและพลังงานน้ำมันเนี่ยผสมผสานกันในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการออกตัวสินค้าออกตัวของรถเนี่ยให้ตอบโจทย์ของการขับขี่ของผู้ขับขี่ไทยนะครับนี่คือที่มาที่ไปแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราพามาที่สวนผึ้งราชบุรีนะครับเป็นทางที่เราทีมงานคัดสรรมาแล้วว่าเป็นที่ที่เหมาะสมในการขับขี่คือมีทางมีเนินนะครับมีทางโค้งธรรมชาติสวยงามมาใช้ชีวิตร่วมกัน1วัน1คืนนะครับเพื่อที่จะดู
การพิโนอย่างพิถีพิถันลงละเอียดนะครับแล้วก็ได้ทดสอบกันทุกคนทุกทั่วหน้าในทุกมิติของรถรุ่นนี้นะครับสินค้าออโตเมติกของยามาฮ่าเนี่ยมีหลายหมวดหมู่นะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ของพรีเมียมแฟชั่นนะครับแล้วก็กลุ่มแบบประหยัดนะครับGrand Prix Hybrid เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มแฟชั่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโดดเด่นที่ว่าเราค่อนข้างภูมิใจว่า Grand Prix Hybrid เนี่ยสามารถเป็นเจ้าตลาดนะครับในการทำ market share ให้เราสูงมากนะครับซึ่งบ่งบอกถึงการยอมรับตอบรับดีจากกลุ่มวัยรุ่นนะครับซึ่งตั้งแต่อายุคือ Grand Prix Hybrid นี่จุดเด่นคือมีฐานกลุ่มลูกค้าที่กว้างนะครับตั้งแต่15ปีนะครับอายุคนอายุ15ปีขึ้นไปตั้งแต่หัดขับขี่รถจักรยานยนต์เลยไปจนถึงคนวัยทำงานอายุ35ถึง40ปีนะครับซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งผู้ขับขี่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็เลยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นแล้วก็เป็นที่ตอบรับกันดีนะครับในเชิงของการออกแบบเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์เลยว่าหลังจากผ่านมา 7-8 ปีแล้วนี่เนี่ยทรงเค้าโครงยังรักษาโครงเดิมก็คือว่าเหมาะกับสรีระแล้วก็ความถนัดของการขับขี่ของคนไทยนะครับในคนที่ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่พยายามจะซื้อมอเตอร์ไซค์คันแรกก็เหมาะสมนะครับส่วนคนที่ต้องการซื้อเพื่อใช้ในครัวเรือนแล้วก็เพื่อสัญจรเนี่ยก็เหมาะสมเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เราค่อนข้างภูมิใจว่าเราตอบโจทย์คนไทยได้ดีครับเนื่องจากที่เราทราบดีนะครับว่ายามาฮ่าเนี่ยมีสินค้าหลากหลายรุ่นเจาะหลายกลุ่มเป้าหมายนะครับค่อนข้างกว้างนะฮะไลน์อัพเราค่อนข้างสมบูรณ์นะครับในปีนี้ก็ถือว่ามีการเขาเรียกรีเฟรชนะฮะต่อยอดจากรุ่นยอดนิยมที่ขายดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีมาตั้งแต่ที่เราเห็นในBangkok International Motor Show นะครับก็เปิดตัวสีใหม่ใช่ไหมก็จะมีรถ NMAX รถ Cubic นะฮะซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการรีเฟรชรุ่นหลังจากรีเฟรชทุกครั้งเนี่ยก็สีใสสีทันสดใสเข้าไปนะครับก็จะทำให้ยอดขายก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาจนถึงเดือนที่แล้วนะก็จะมีการเปิดตัวรุ่นนี้นะครับการพิโนไฮบริดซึ่งทาง R&D แล้วนะครับตั้งใจรังสรรค์สีใหม่ๆขึ้นมามีทั้ง6สีด้วยกันก็เห็นว่าเป็นสีพิเศษทั้งสิ้นเลยนะครับว่าเป็นสีที่เราไม่เหมือนใครนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทางวัยรุ่นจะชอบนะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็ขายดิบขายดีนะครับสต็อกทางผู้จำหน่ายก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็ขายดีแล้วก็เป็นที่จับตาจ้องใจของวัยรุ่นนะครับเราค่อนข้างดีใจที่ประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ฮะสำหรับสินค้า Aerox 155นะครับก็เป็นรถออโตเมติกอีกรุ่นหนึ่งที่เราตั้งใจออกแบบสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ต้องการความแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ชอบความก็เลยแหละสมรรถนะที่แรงนะครับดังนั้นเนี่ยรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นพิเศษที่เราเติมเต็มเทคโนโลยี VVA นะครับคือวาล์วแปรผันสามารถช่วยคนตอบสนองเรื่องการแรงบิดของรถออโตเมติกได้ตามก็เลยนะตามใจวัยรุ่นนะครับซึ่งวันนี้ช่วยในการบ่งบอกถึงว่าสมรรถนะของรถออโตเมติกเนี่ยสามารถตอบสนองตอบแรงบิดได้ดีนะครับ Aerox เนี่ยก็อย่างที่ว่าคือเจาะกลุ่มวัยรุ่นก็จะเน้นมาทางผู้ชายนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นคนที่วัยรุ่นปัจจุบันชื่นชอบการใช้เวลาเล่นเกมนะครับในการใช้เกมออนไลน์กันเยอะในปีนี้นะครับต่อเนื่องจากปีที่แล้วเราก็เอา Aerox 155เนี่ยครับเข้าไปโฆษณาในเกม ROV ซึ่งถือว่าเป็นเกมยอดนิยมของวัยรุ่นเมืองไทยนะครับได้รับรายงานล่าสุดว่าทาง ROV เนี่ยมีผู้ดาวน์โหลดไปใช้เกมถึง35ล้านคนนะครับและมีคนที่ Active เล่น ROV ทุกวันเนี่ยมากกว่า10ล้านคนนะครับในจำนวนนี้เองถือว่าเป็นจำนวนที่สำคัญแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ของรถจักรยานยนต์นะเราจึงในแนะนำAerox 155เนี่ยเข้าไปโฆษณาในนั้นก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะแล้วก็กลุ่มพวกนี้เนี่ยระยะหลังจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยจะไม่ค่อยออกมาสังสรรค์ outdoor เท่าไหร่ก็อยู่ indoor เล่นเกมก็ได้รับการรับรู้ Aerox 155จากตรงเกมออนไลน์นี้ไปนะครับแม้กระทั่งในถึงเวลาที่เขาได้ออกมาขับขี่ในเชิง outdoor นะครับเมื่อใช้ Aerox แล้วก็จะเห็นถึงการตอบสนองที่ดีนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีจุดยืนที่ดีมากก็คือว่าเป็นรถ150ซีซีที่ราคาเหมาะสมนะครับและเป็นรถออโตเมติกที่โดดเด่นในปัจจุบันฮะเมื่อกี้มีคำถามถึง Max Series นะครับสำหรับ Yamaha เองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทั่วโลกใน Max Series
ก็คือว่าในทั่วโลกเนี่ยจะขายดีคือรุ่น T-Max นะฮะแล้วล่าสุดในประเทศไทยเนี่ยเราก็ลอนช์เปิดตัว N-Max กับ X-Max ด้วยนะครับเมื่อกี้มีคำถามว่าปัจจุบันเนี่ยขายดิบขายดีเรามีความคิดอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงรถN-Max X-Max แล้วก็ T-Max นะครับถ้าเริ่มต้นจาก N-Max นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะดีมากแล้วก็ตอบโจทย์การขับขี่รถคนในประเทศไทยนะครับรถแรกที่ประสบความสำเร็จเราคือเราภูมิใจมากว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้เกียรติซื้อรถ N-Max เราใช้ทั่วประเทศสำหรับนายตำรวจที่ดูแลการจราจรทั่วประเทศนะครับซึ่งนี้เป็นสักขีพยานชัดเจนว่าสมรรถนะและการให้บริการและอะไหล่ของเราเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับจากนั้นมาเราก็พัฒนาสีสันแล้วก็แต่งหน้าตานิดหน่อยให้กับ เป็นที่จับตาจ้องใจของวัยรุ่นนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จว่าได้รับผลตอบสนองดีนะครับคือในอดีตเนี่ยคนเราตลาดรถจักรยานยนต์เราเนี่ยทางเลือกมีไม่มากก็จะไล่รุ่นมาจากโมเป็ดออโตเมติกเป็นสปอร์ตเนี่ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีทางเลือกเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นบางครั้งเนี่ยขับขี่รถของครอบครัวที่บ้านนะครับคันแรกก็อยากขี่เป็นออโตเมติกพรีเมียมแล้วคือก็ก้าวถึง N-Max และ X-Max เลยนะครับนี่รุ่นต่อมาที่เป็นรุ่นดอนนี่ดมที่คงจะได้ยินว่าขายดีจนขาดตลาดนะครับก็จะเป็นเรื่องของ X-Max นะฮะก็เป็นรถ 300cc ที่ยกระดับขึ้นอีกนิดนึงนะครับดูภูมิฐานดูหรูหราขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตอบสนองการใช้งานในเมืองใหญ่ได้ด้วยนะครับก็คือจะว่าในเมืองใหญ่ก็เชิญคือทั้งชีวิตไลฟ์สไตล์ในเมืองและนอกเมืองได้ดีเพราะว่ามีCC สูงถึง 300cc นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าสนใจนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยถือว่ามีรถนิยมเนี่ยชอบรถสไตล์ที่ดีไซน์ออกจะเหมือนทางยุโรปนิดนึงนะครับซึ่ง T-Max X-Max เนี่ยประสบความสำเร็จมากที่ยุโรปแล้วก็คนไทยตอบรับกระแสเร็วมากนะครับ X-Max ก็เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยอย่างดีแล้วก็มีการขยายตัวของการยอดขายในตลาดเนี่ยสูงมากเป็นเท่าตัวภายในระยะเวลาสั้นนะครับแล้วเปิดตัวไปเวลาประมาณปีเศษนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมียอดขายถึงเกิน 2,000 คันต่อเดือนซึ่งถือได้ว่าได้ผลการตอบรับดีมากนะครับซึ่งเราก็ดีใจที่สินค้ายามาฮ่าเราเนี่ยระดับโลกคือระดับมีแพลตฟอร์มจากต่างประเทศเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในประเทศไทยอีกรุ่นหนึ่งนะครับตั้งแต่ต้นปีจากที่เรียนไปแล้วนะครับภาพรวมตลาดเนี่ยเราก็รักษาอยู่ระดับอยู่ได้ประมาณ 15% ส่วนแบ่งตลาดนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษาระดับให้ดีบนสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะรัดตัวนิดนึงนะครับจากในต้นปีมาแล้วก็มีการอย่างที่เรียนให้ทราบคือมีการเปิดตัวสีสันใหม่ของ Cubic การ Refresh นะครับแล้วก็โปรโมชั่นของ Aerox นะครับแล้วก็การ Fiano ในเชิงการสื่อสารต่อผู้บริโภคนะครับเราก็จะมีการตอกย้ำในจุดแข็งของสินค้านะครับแต่ว่าเราจะมีการสื่อสารผ่านไปหลายๆแขนงด้วยกันนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณสื่อมวลชนมากๆเลยนะที่มาร่วมงานกับเราแล้วก็เป็นสื่อกลางที่จะถ่ายทอดสินค้าคุณภาพต่างๆเนี่ยให้กับผู้ขับขี่ทั่วประเทศไทยนะครับเราก็จะมีการทำ PR ต่อเนื่องนะครับในเรื่องของกิจกรรมให้กับผู้บริโภคนะครับเรื่องของสื่อที่เราใช้ทั้งสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็สื่อตามทีวีสายหลักด้วยนะครับแล้วก็เทเบิลทีวีด้วยหลายอย่างเนี่ยเราก็ทำไปพร้อมกันเพื่อตอบสนองแต่ละกลุ่มเป้าหมายยามาฮ่านี่มีการแบ่งคาตาล็อกแมเนจเมนต์ชัดเจนคือมีโมเป็ดออโตเมติกแล้วก็สปอร์ตนะครับเราก็พยายามที่จะออกแบบสื่อต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่นะครับอย่างเช่นรถออโตเมติกปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าครั้งนี้ก็เป็นปีที่6นะครับที่เราใช้เกสโนวาเป็นคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเราซึ่งก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นออโตเมติกแฟชั่นของเรานะครับจากนี้ไปเนี่ยทางเกสโนวาเนี่ยก็ให้เกียรติร่วมรายการที่จะเดินสายนะครับสื่อสารไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็น่ารักมากคือทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดตลอดแล้วก็เรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสายหนึ่งที่เราออกไปสู่ผู้บริโภคต่างจังหวัดด้วยแล้วก็สร้างความมั่นใจสร้างยอดขายให้กับทางผู้จำหน่ายทั่วประเทศที่เราไปด้วยนะครับ
และอีกสายหนึ่งคือก็จะเป็นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราก็ใช้มี2แขนงคือแขนงแรกคือจากสื่อปกติเราคือ Yamaha Society นะครับแล้วก็เราก็ทำงานกับสื่อมวลชนออนไลน์แล้วก็ยูทูบเบอร์ด้วยที่จะช่วยรีวิวสินค้าแล้วก็สื่อสิ่งต่างๆคือสิ่งคุณสมบัติพิเศษของสินค้าแล้วเนี่ยให้เขาถึงผู้บริโภคให้ตรงขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสื่อก็มีการแตกแขนงไปแต่ละเซกเมนต์แต่ละกลุ่มมากมายทีเดียว Yamaha ก็พยายามที่จะทำงานใกล้ชิดกับทุกแขนงนะครับเพื่อตอบโจทย์ตามจุดยืนของสินค้าของเราครับ อย่างที่เราแบ่งงานบริหารการตลาดเป็นหลายตามแคตตาล็อกนะครับเริ่มต้นจากสินค้าที่ติดดินนะครับราคาประหยัดก็จะมี Yamaha Fin นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ตอบสนองผู้ใช้ทั่วไปการใช้งานทั่วไปแล้วก็ชาวบ้านนะครับแล้วก็ตรงนั้นได้เป็นสินค้าราคาประหยัดแล้วก็ล่าสุดก็มีโปรโมชั่น Free for Fin ซึ่งเป็นอะไรที่เน้นความคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองก็จะมีการท้าทายประหยัดน้ำมันนะครับในการแข่งขันกับสื่อมวลชนด้วยว่ามาท้าพิสูจน์ว่าฟินเนี่ยประหยัดน้ำมันขนาดไหนล่าสุดผมถามอัตราเฉลี่ยไปนะครับว่าคนเข้าร่วมถึง20คันนะครับก็จะมีอัตราเฉลี่ยในการประหยัดน้ำมันสูงถึง86กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนผู้ชนะเลิศก็ได้มากกว่า90กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นสักขีพยานนะจากสื่อมวลชนว่าเราสินค้า Yamaha Fin นี่ประหยัดจริงๆไล่ขึ้นมาถึงรถออโตเมติกนะครับก็อย่างที่ว่าคือ Grand Fino Hybrid นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรานะครับก็ล่าสุดก็เปิดตัวสีใหม่6สีสีสันสวยงามนะครับแล้วก็มีถึงไล่ไปถึงรุ่น ABS ด้วยนะครับไล่ลงมาในออโตเมติกแฟชั่นก็จะมีรุ่นของรุ่นของ Aerox 155นะครับแล้วก็ Fino แล้วก็ GT 125ด้วยนะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีการตอบสนองแต่ละเซกเมนต์ไม่เหมือนกันนะครับพอไล่มาถึงคาตาลีอีกคาตาลีคือรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตคือประมาณ155 cc นะครับเราแบ่งเป็น3เซกเมนต์หลักนะไม่ว่าจะเป็นเรซิ่งคือคนที่ต้องการสมรรถนะที่ดีคือรถเชิงแข่งขันนะครับก็จะมี R15นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นได้รับผลตอบรับที่ดีจากคนที่ชอบการแข่งขันแล้วก็คนที่ติดตาม MotoGP ที่จะมีการแข่งขันที่บุรีรัมย์เดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับส่วนเซกเมนต์ที่2ในสปอร์ตแคตตาล็อกคือรถ Naked นะครับจากการที่เราประสบความสำเร็จใน M/ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเราก็ลอนช์ตัวสินค้าใหม่ MT15 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวของสินค้าที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกนะครับไล่ตั้งแต่รถที่ขายดีมากที่ยุโรปก็จะเป็น MT10 MT09 M07 แล้วก็เปิดตัว MT15 ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับจนปัจจุบันก็ถือว่าเป็นที่1ของตลาดในตลาดเซกเมนต์นี้และนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกของ Yamaha ทุกรุ่นรวมทั้งหมด9รุ่นด้วยกันก็ประกอบไปด้วย Grand Filano Hybrid Cubix Fino Frigo Lexi GT125 Aerox Nmax และXMAX 300ก็ไม่เคยมีครั้งใดนะครับที่จะมีรถทดสอบมากมายเท่าขนาดนี้ทั้งหมด30คันด้วยกันจุดเด่นที่ผมชื่นชอบ Nmax 155cc นอกจากวาล์วแปรผัน VVA แล้วยังมีเรื่องของกระบอกสูบไดอะซิลที่ความแข็งแกร่งทนทานเหนือกว่ากระบอกสูบทั่วๆไปแหวนลูกสูบมีการเคลือบสาร DLC ป้องกันกระสึกหรอใช้งานได้ยาวนานทนทานกำลังอัดไม่รั่วไหลรวมถึงดิสเบรกหน้าหลังที่มี ABS มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหันควบคุมรถได้อย่างมั่นใจยิ่งช่วงนี้นะครับมีฝนตกบ่อยๆแล้วก็ถนนลื่นๆนะครับเบรกนิดเดียวล้มคว่ำได้ง่ายๆเบรก ABS ช่วยได้อย่างมากในกรณีนี้ในช่วงบ่ายของการเดินทางผมได้เปลี่ยนมาขับขี่มอเตอร์ไซค์อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Grand Filano Hybrid ซึ่งขณะนี้กระแสของ Grand Filano Hybrid นั้นกำลังมาแรงเป็นอย่างยิ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่า Yamaha สามารถทำมอเตอร์ไซค์ Hybrid ในราคาที่ย่อมเยาโดยเฉพาะตัว Standard นั้นมีราคาอยู่เพียงแค่57,500 บาทรุ่นเบรก ABS นั้นราคาอยู่เพียงแค่ 62,000 บาทเท่านั้นระบบไฮบริดที่ว่านี้นะครับจะช่วยส่งกำลังในช่วงออกตัวให้มีพลังในการออกตัวที่ดียิ่งขึ้นโดยมีการออกแบบ Smart Motor Generator ซึ่งจะมีพลังไฟฟ้ามาช่วยหมุนมอเตอร์หรือว่าหมุนเพลาข้อเวียงให้มีพลังแรงบิดในการออกตัวที่ดียิ่งขึ้น
ครื่องยนต์ของ Grand Fiano Hybrid นั้นเป็นแบบ Blue Core 125cc ให้การเผาไหม้หมดจดประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงออกตัวแรงอัตราเร่งเยี่ยมนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้กำลังเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยสำหรับกิจกรรมการทดสอบท่องเที่ยวกับ Yamaha Automatic Press Touring Trip ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดได้มาร่วมขับขี่ทดสอบท่องเที่ยวด้วยตัวเองแต่เป็นการขับขี่ช่วงสั้นๆนะครับนำหน้าสื่อมวลชนให้ดูว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวแบบนี้มีความสนุกอย่างไรเส้นทางก่อนจะถึงอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามแสนบริสุทธิ์เป็นอย่างมากและในช่วงค่ำเป็นบรรยากาศปาร์ตี้แบบสบายๆโดยมีคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยได้กล่าวเปิดงานในช่วงค่ำคืนนี้อย่างแบบที่เรียกว่าเป็นกันเองอย่างยิ่งสังเกตดูจะเห็นครับว่าคุณพงศธรนั้นใส่ชุดพ่อครัวเตรียมเสิร์ฟอาหารด้วยตัวเองนะครับเป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงของ Yamaha ลงมาหาสื่อมวลชนขนาดนี้นับเป็นบรรยากาศของการทานอาหารที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต้องบอกเลยครับว่านี่คือค่ำคืนอันแสนสุขกับการขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลของ Yamaha Automatic Press Touring Trip ในครั้งนี้สำหรับแม่งานในครั้งนี้ก็คือคุณสวงสุดามนัสบุญเพิ่มพูนผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มรถออโตเมติกและตราสินค้าได้จัดงานนี้ขึ้นมาได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบเป็นอย่างยิ่งในช่วงท้ายได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้มากระตับสื่อมวลชนได้มีการกล่าวถึงความเป็นมาของเขากระโจมที่มีป่าไม้หนาแน่นสวยงามซึ่งทางยังได้มีการมอบเครื่องสูบน้ำให้กับทางชมรมรักเขากระโจมไว้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์จากนั้นก็ได้มีการทำเซอร์ไพรส์คุณพงศธรเอื้อมงคลชัยรองประธานกรรมการบริหารด้วยการจัดเค้กวันเกิดให้กับท่านนะครับซึ่งเกิดในช่วงเวลานั้นพอดีและนี่ก็คือความสุขสนานของการเดินทางท่องเที่ยวทางไกลแบบชิลๆสบายๆของสื่อมวลชนกับมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกทั้งหมด9รุ่น30คันระยะทาง200กิโลเมตรจากกรุงเทพสู่จังหวัดราชบุรีเรามาจบทริปนี้ด้วยภาพของการตัดเค้กวันเกิดของคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยรองประธานกรรมการบริหารและกลุ่มคณะผู้บริหารของยามาทุกคนในวันนั้นครับ